สังเวชนียสถานแห่งที่3คือสถานที่แสดงปฐมเทศนาป่าอิสิปัตนมฤคทายวันปัจจุบันคือเมืองสารนาถหรือเมืองพาราณสีรัฐยูพีประเทศสาธารณรัฐอินเดียเมืองพาราณสีมีแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำสายหลักถือได้ว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูชาวฮินดูถือว่าการได้มาอาบน้ำที่แม่น้ำคงคาเป็นการชำระจิตใจได้อย่างหนึ่งที่สำคัญยังถือว่าเป็นการชำระบาปได้ด้วยจากเมืองพาราณสีมา9กิโลตอนนี้เรามาถึงที่เมืองสารนาถในแคว้นกาสีแล้วนะคะสารนาถหมายถึงเมืองที่มีกวางอยู่มากมายนะคะฝูงเนื้อเหล่านี้ปลอดภัยเมื่อเข้ามาอยู่ในบริเวณที่พระพุทธองค์ถือศีลอยู่เพราะว่าจะไม่ถูกทำร้ายจากผู้คนที่จะมาตามล่าพวกเขานะคะป่าอิสิปัตนมฤคทายวันเป็นป่าที่พระองค์ได้เสด็จประทับจำพรรษาในช่วงฤดูฝนแรกที่ตรัสรู้หลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองคยาหรือพุทธคยาแล้วพระองค์ได้พิจารณาหาบุคคลผู้มีอัธยาศัยเหมาะแก่การแสดงทำให้ฟังและทรงทราบว่าปัญจวัคคีย์ซึ่งออกบวชติดตามพระองค์นั้นมาพำนักอยู่ที่นี่พระองค์จึงเสด็จมาเพื่อโปรดแสดงธรรมพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกมีชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและผลแห่งการแสดงธรรมครั้งแรกทำให้พระโกฏัญญะผู้เป็นหัวหน้าของปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์ทำให้พระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระเจ้าอโศกมหาราชได้เสด็จมาและสร้างธรรมราชิกสถูปขึ้นธรรมราชิกสถูปได้ถูกบันทึกไว้ในจดหมายเหตุของพระภิกษุเยี่ยนจังหรือพระถังซัมจั๋งว่ามีความงดงามและใหญ่โตสง่างามมากแต่พอราชวงศ์โมกุลกรีธาทัพเข้ามาเนื่องจากไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนะคะจึงได้รื้อแล้วก็ทำลายสถูปแห่งนี้จนหมดสิ้นได้นำอิฐแต่ละก้อนนั้นไปสร้างเมืองพาราณสี